สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันPP Championship Season 2กันเช่นเคยนะครับแต่ต้องบอกว่าในแมตช์นี้เราก้าวลึกเข้ามาแล้วนะสู่รอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ PP Championship ของเรานี้นะฮะก็ต้องบอกว่ารอบนี้เราเอา4ทีมที่ดีสุดนะเพื่อที่จะขึ้นชั้นไปเล่น PP Premier League Season 3นะครับก็ในรอบสุดท้ายนี้นะเรามีอยู่ด้วยกัน8ทีมนะโดยการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะคือกลุ่ม A กับ B นะก็วันนี้เรามากันในกลุ่ม A นะเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีกับลิลนะก็ในกลุ่ม A ก็จะมีนาโปลีแฟรงเฟิร์ตลิลแล้วก็บินเบานะก็จะเอาเพียง2อันดับ2อันดับแรกที่ดีสุดของกลุ่มนะเพื่อขึ้นชั้นไปเลยฮะก็มาดูกันนะว่าวันนี้เป็นแมตช์เดย์แรกเลยนะของรอบสุดท้ายก็มาดูกันว่าคู่นี้ใครจะประเดิมได้สวยกว่ากันนะคว้าแต้มไปมาดูกันสำหรับอีกกลุ่มนึงนะในกลุ่ม B ก็จะมีลิเวอร์พูลคริสตัลพาเลซโลโคโมทีฟมอสโกแล้วก็เอเวอร์ตันนะก็คือเราจะเอา2ทีมที่ดีสุดจากทั้ง2กลุ่มก็จะรวมกันเป็น4ทีมนะเป็นสีที่สุดท้ายที่จะได้ขึ้นไปเล่น PP Premier League Season 3นะครับเราก็มาเริ่มกันที่แมตช์นี้กันเลยฮะก็รายชื่อของนาโปลีนะดังนี้เลยฮะนำหน้ามาอินซิเย่และเมอร์เทนส์ก็ต้องบอกว่าคู่นี้ศักดิ์ศรีก็น่าจะพอๆกันฮะก็เป็นยอดทีมนะนาโปลียอดทีมจากซีเรียจากอิตาลีนะส่วนลิลก็เป็นทีมแกร่งนะจากลีกเอิงจากฝรั่งเศสนะครับก็ทั้ง2ทีมมาพบกันในเกมนี้ก็มาดูกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะเกมเริ่มฮะเป็นนาโปลีได้เริ่มเขี่ยมาบอลอยู่ที่ชิลิเชสให้ฟาเบียนะอินซิเยจะไปเองแต่ก็โดนลิลแย่งบอลไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่เมนเดสให้ซูมาเล่มาอิโคเน่โยนไปทางขวาให้เปเป้มงมาฮะเอาครับนับลิลได้ซัดลูกนี้โอ้โหชนเสาฮะเกือบเป็นประตูขึ้นนำเร็วของลิลเลยนะแต่มีเสาช่วยไม่ได้นะนาโปลีก็ได้โอกาสสวนนะตอนนี้ไกเยคอนวิ่งกระชากมาทางขวานะลาดริมเส้นมาทางขวาโยนเข้าในตรงนี้ไม่พลาดนะสำหรับผู้สาวตูรีแม่ชองโยนยาวขึ้นไปตรงกลางนะยังคงเป็นนาโปลีได้บอลนะเอาเสียบอลให้ลีแล้วฮะเลมี่ให้บัมบ้าให้เลมี่เอาครับอิโคเน่ลูกนี้น่าจะล้ำหน้านะกรรมการเป่าหยุดเกมไปก็ล้ำอยู่เรียกได้ว่าล้ำนิดนึงฮะแต่ก็เป็นล้ำหน้าฮะก็เป็นนาโปลีได้เตะมาโดยชิลิเชสโยนยาวมาให้อินซิเย่แต่ว่ายังเป็นลิลได้บอลแต่นาโปลีบอลขึ้นมาด้วยอลันเมอร์เทนส์อลันจะยาวให้กายคอนแต่ติดลิลตอนนี้เมนเดสที่อิโคเน่ยาวให้เปเป้เล่นกับซิลิกเมนเดสให้ซูมาเล่อิโคเน่ตบมาทางนี้ให้บัมบ้าตอนนี้เลมี่ได้ซัดติดบล็อกฮะเอาละเป็นลูกเตะมุมของลิลฮะอีกก็เป็นเตะมุมแรกของเกมนี้นะเป็นทางฝั่งลิลที่ได้เตะมุมฮะเอาละเป็นโอกาสของลิลที่จะได้ลุ้นนะว่าจะเป็นประตูหรือไม่นะโยนเข้าในมาแต่ก็โดนนาโปลีโขกมาได้ฮะแต่บอลยังเป็นของลิลฮะอิโคเน่ให้เมนเดสอิโคเน่กับเมนเดสเล่นกัน2คนโคเน่ตบให้เมนเดสคืนอีกครั้งเลมี่ให้เปเป้ลูกนี้เปเป้ทำยังไงล็อกหลบไปมาลูกนี้ยงเข้าในมาแต่โดนโขกไปได้ฮะลียังคงได้บอลเอาลีได้ซัดโอ้โหต้องเซฟอีกครั้งฮะผู้สาประตูลีนาโปลีครับขออภัยเอาละนาโปลีได้โอกาสยิงหลายครั้งก่อนนาโปลีเลยนะในเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่านาโปลีเกือบเสียไปแล้วหลายครั้งฮะ
แล้วก็ส่งผลให้เป็นลูกเตะมุมของลีลด้วยจังหวะนี้ที่จะได้ลุ้นอีกครั้งว่าเกมจะเป็นยังไงนะเมนเดสเตะมาอีโคเน่เอาครับเคลียร์มากลางบอลเป็นของนาโปลีบ้างฮะเอาละครับซิลินสกี้คืนฟาเบียนอินซิเย่ให้ซิลินสกี้กูลอมลูกนี้เอาโดนลีลดักไม่ได้ครับลีลได้บอลอีกแล้วฮะบังไว้ระวังนะฮะถ้าเสียบอลอ้าวเสียบอลแล้วยุ่งไหมฮะเมอร์เทนส์ลูกนี้ได้ซัดโอ้โหเกือบเข้าเงินฮะเฉียดเสาไปนิดเดียวเท่านั้นนะมาดูภาพช้าอีกครั้งฮะยิงลูกนี้ปั่นโค้งโอ้โหเกือบจริงๆฮะเอาละนาโปลีก็มีพิษสงได้เริ่มสร้างโอกาสที่จะเป็นประตูบ้างฮะแต่ก็ยังไม่เป็นประตูทั้งคู่ยังคง 0-0 เวลาผ่านไป18นาทีฮะผู้สาประตูเมชองของลิลจะได้เตะมาจากประตูฮะแล้วก็โยนยาวเข้ากลางฮะเอาครับเป็นนาโปลีได้บอลฮะซินสกี้ฟาเบียนดักไว้ได้แต่ก็ยังได้บอลอยู่ให้นาโปลีอินซีเออินซีเอสับขาหลอกคืนให้ฟาเบียนฮะซิลินสกี้ให้กูลอมโยนเข้าในลูกนี้ผู้สาประตูรับไว้ได้สวยฮะแมชองรีบโยนยาวมาลิวจะได้โอกาสสวนบ้างไหมเอาครับโยนยาวลูกนี้เอาครับโอ้ลูกนี้หลุดไหมฮะผู้สาประตูออกมาทันนะผู้สาประตูคานิซิสออกมาทันนะของฝั่งนาโปลีแล้วก็โยนยาวมาเอาครับต้องบอกว่าทั้งคู่โอกาสพอๆกันเลยฮะเอาครับลูกนี้หลุดมาทางขวาโล่งนะกายคอนทำยังไงฮะพยายามจะเข้าในฮะได้โยนเข้าในลูกนี้มาแต่ว่าผู้เล่นลิลมงไม่ได้ฮะเอาครับเป็นทีของลิลอีกครั้งฮะได้สวนไปบ้างเปเป้เลมี่เล่นกับเปเป้2คนลูกนี้โดนดักไว้ได้โดยนาโปลีฮะอารันมาทางขวาให้กายคอนเล่นกับเมอร์เทนส์กายคอนอีกครั้งฮะอินซีเออินซีเอไปสวยฮะกายคอนอารันกับฟาเบียนลูกนี้อินซีเอซัดโอ้โหต้องเซฟเลยฮะผู้สาประตูลิลเกือบเป็นประตูอีกครั้งของนาโปลีฮะมาดูอีกครั้งอารุนิสเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์เซฟเลยฮะหยีดแขนปัดมือเดียวฮะน่าสะใจมากครับผู้สาประตูลิลเมชองฮะเอาละแต่ก็เป็นลูกเตะมุมมาของลิลฮะไอของนาโปลีฮะขออภัยกายคอนเตะมาลูกนี้เข้าในเอ้าไม่ผ่านฮะติดลิลรีบเคลียร์มาเอาครับเป็นลิลได้บอลสวยฮะอีโคเน่เปเป้คืนเมนเดสเซลิกให้เลมี่ฮะเปเป้เล่นกับเลมี่มาทางนี้บัมบ้าเลมี่ทำไงฮะเอาครับอิโคเน่ให้เปเป้เปเป้หมุนกับมันหลอกเซลิกลูกนี้ทำไงฮะจะยามไปเองโดนแล้วก็เป็นออกหลังไปเองด้วยฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นลูกตั้งเตะมาโดยนาโปลีนะบอกว่าเกมสูสีเลยก็ว่าได้ฮะโอกาสของทั้งคู่มาพอๆกันเลยฮะโอกาสขึ้นนำเป็นประตูแต่ก็ยังทำไม่ได้ฮะยังความคมยังไม่ลงตัวสำหรับทั้งคู่ก็ยังคง 0-0 เกมดำเนินต่อไปฮะอารันกายคอนลูกนี้ให้เมอร์เทนส์ยังไม่สามารถหยุดยั้งเมอร์เทนส์ได้เมอร์เทนส์ให้กายคอนสวยฮะกายคอนมาทางขวาโยนเข้าในลูกนี้ต้องรีบเคลียร์ฮะบอลมาตกที่มากุยเป็นบอลของลิวอีกครั้งฮะซูมาเล่บัมบ้ากับโคเน่บัมบ้าโดนนาโปลีแย่งไปได้ฮะฟาเบียนให้อารันอารันให้เมอร์เทนส์เคาะกับอินซิเย่อินซิเย่ไปทางตอนนี้บอลอยู่ทางซ้ายนาโปลีซิลินสกี้อินซิเย่ทำไงฮะเข้ากลางหรือเปล่าอินซิเย่มาทางซ้ายครั้งซิลินสกี้ได้โยนเข้ามาลูกนี้ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะอ้าวติดกันเองแต่ยังได้บอลอยู่นะสำหรับลิลเอาละไปบ้างนะลิลซูมาเล่จะโยนยาวมาลูกนี้แต่ว่าโดนนาโปลีดักไว้ได้มากุยเล่นกับอารันนาโปลียังเล่นอยู่ข้างหลังนะยังไปข้างหน้าพยายามจะไปเมอร์เทนส์กับอารันมากุยให้เมอร์เทนส์สวยฮะเมอร์เทนส์จะไปเองนะลูกนี้เมอร์เทนส์ไปได้ด้วยยังไปได้อีกฮะให้ฟาเบียนฟาเบียนโดนเสียบอลไหมฮะลูกนี้
เอาครับเป็นที่ของเรียลอีกครั้งฮะอิโคเน่มาแล้วโยนมาตรงนี้บัมบ้าได้บอลไหมเอาลุยได้ซัดไหมโอ้เดอร์เคลียร์มาทันเนี่ยนาโปลีเกือบเรียลเกือบซัดลูกนี้เป็นประตูไปแล้วก็เป็นลูกทุ่มม้าของเรียลเอาละเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกกันแล้วใส่เพิ่มไป3นาทีครับลูกนี้โยนเข้ามาข้างในนาโปลีได้บอลนะมากุยกาเยคอนก็มาดูกันว่าเกมในครึ่งแรกจะจบเพียงเท่านี้หรือไม่ฮะ0-0อยู่ฮะตอนนี้กาเยคอนเสียบอลไปแล้วหมุนกลับมาสวยฮะลิวเอาละหรือว่าจะเป็นทางลิวได้ประตูขึ้นนำก่อนหรือเปล่าในช่วงท้ายแบบนี้ซูมาเล่สับขาหลอกโดนแตะออกหลังฮะก็เป็นลูกเตะมุมฮะน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับในครึ่งเวลาแรกแบบนี้ก็เป็นทางลิลที่ได้โอกาสนะเอาแล้วมาดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะเตะมุมมาโดยเมนเดสเมนเดสโยนเข้าในมาโขกได้โขกด้วยโอ้โหแต่มันไม่ตรงกรอบฮะแล้วก็กรรมการเป่าหมดเวลาทันทีฮะน่าเสียดายมากๆฮะโอกาสทองคำเลยก็ว่าได้ฮะสำหรับท้ายเกมแบบนี้ของลิลแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบฮะก็ต้องบอกว่าทั้งคู่สูสีกันมากเนี่ยยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0พักกันสักครู่ฮะเอาละมาเริ่มกันต่อในครึ่งหลังกันนะเป็นทางลิลได้เคลียร์บ้างฮะซูมาเล่เลเมอีโคเน่ให้เมนเดสเปเป้ลูกนี้แตะไปสวยฮะยังได้บอลอยู่เอาครับไปสวยครับเปเป้อีโคเน่คืนเมนเดสโยนเข้าไปทางนู้นบัมบ้าลูกนี้ทำไงโยนเข้ามาอีกทางหนึ่งได้มงลูกนี้โอ้โหต้องปัดแล้วผู้สาประตูนาโปลีต้องปัดลูกนี้ไปแล้วเกือบเป็นประตูแล้วเอาครับมาดูภาพช้ามีไหมลูกนี้เหมือนจะออกไปเองด้วยของลิลตอนที่ไปเอาบอลมานะบอลออกหลังไปฮะก็นาโปลีได้เตะมาเอาละครับต้องบอกว่าลิลมีโอกาสเสียวๆดูเหมือนจะมากกว่านาโปลีนะเอาครับมาดูกันต่อเกมจะเป็นเอาเป็นลิลได้บอลอีกแล้วเอาแต่เป็นนาโปลีคืนไม่ได้ฮะมากุยให้กาเยคอนเมอร์เทนส์อารันมาให้ฟาเบียนซิลินสกี้ให้กูลอมซิลินสกี้ให้ข้างหน้าสวยอิซเย่วิ่งไปแล้วมาทางซ้ายตบเข้าในได้มงไหมครับไม่ได้มงฮะยังเป็นของนาโปลีครับอิซเย่อินเซียโยนเข้าในตรงนี้ผู้สาตูแม่ช่องรับสบายฮะแล้วก็รีบเตะขึ้นหน้าทันทีครับได้หวังสวนหรือเปล่าฮะลีเอาครับลูกนี้อิคุเน่ไปไงต่อฮะบังไว้ได้บอลยังอยู่ที่ลีฮะเมนเดสให้เลเมครับตอนนี้เอาเซฟบอลไหมฮะทางนาโปลีบอลขึ้นมากูลอมโยนขึ้นหน้าแต่ก็ไม่มีอะไรฮะลูกนี้นาโปลีเสียให้ลีอีกครั้งฟอนเต้โยนมาทางขวานาโปลีหมุนไม่ได้ครับแล้วก็ได้บอลฮะกูลอมไปไงต่อฮะให้ฟาเบียนซิลินสกี้อินซีเออินซีเอเอาครับตอนนี้นาโปลีเคาะบอลกันหลายครั้งเอาเสียบอลไปเฉยนะระวังนะตรงนี้เอาแล้วไปแล้วเปเป้ทำไปได้ดีไหมเปเป้มาทางขวาตอนนี้เลี้ยงล็อกล็อกสวยฮะโยนเข้าในครับตรงนี้ได้ไม่ได้มงฮะบอลออกมาข้างนอกครั้งโคเน่ซูมาเล่อีโคเน่เอ้าเป็นนาโปลีแย่งบอลไม่ได้ไปแล้วมากุยกูลอมกูลอมยาวให้อินซีเย่ฮะกลับมากูลอมเอาครับลูกนี้ทะลุสวยมาริมเส้นเลยฮะซิลินสกี้แต่แตะหลอกหลังมันออกไปเองฮะถ้ามีการแก้เกมเกิดขึ้นนะทางฝั่งนาโปลีฮะส่งเดียวาร่าลงมาทางลิวก็มีการแก้เกมเช่นกันนะเอาครับทั้งคู่โค้ชของทั้งสองทีมเริ่มไม่อยู่นิ่งนะมีการแก้เกมเกิดขึ้นมาดูกันว่าฝั่งไหนจะแก้เกมได้ดีกันนะก็ต้องบอกว่าแมตช์แรกแบบนี้ใครคว้า3แต้มไปได้ก็จะครองความได้เปรียบ
ไว้เยอะเลยฮะที่มีโอกาสจะเข้ารอบสูงฮะมาแล้วครับมาเต้นลูกนี้เมชองได้บอลนั้นรีบเคลียร์ออกก็ย้ำอีกทีนะว่ากลุ่มนี้มี4ทีมนะเอาแค่2ดับแรกที่ดีสุดขึ้นชั้นนะอันนี้เพิ่งเป็นเกมแรกนะเอาครับโยนเข้ามาข้างในเพิ่งเป็นเกมแรกก็ยังศูนย์แต้มกันทั้งคู่ฮะใครชนะก่อนก็จะได้3แต้มประเดิมไปก็จะต้องบอกว่าได้เปรียบมากๆฮะดูรูปเกมแล้วก็มีโอกาสทั้งคู่ว่าที่จะได้3แต้มแต่ไม่รู้ใครจะได้เอาตรงนี้ครับเมอร์เทนซัดตรงนี้โอ้โหต้องเซฟอีกแล้วผู้สาประตูริวในช่องคนนี้เซฟเหนียวหลายครั้งมากในเกมนี้มาดูอีกครั้งฮะลูกนี้ซัดซูเปอร์เซฟฮะเหยียดมือเซฟมือเดียวนายทวันสุดยอดคนนี้เซฟไปหลายครั้งมากๆฮะเอาครับแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมมาของนาโปลีฮะกายเยคอนโยนเข้าในมาปัดออกมาครับซิลินสกี้ทำไงฮะนี่ซัดโอ้เซฟอีกแล้วฮะโอ้โหผู้สาประตูคนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเขาทางลิวเกิดไม่แพ้มีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยฮะเซฟสุดยอดมากฮะเซฟได้หลายครั้งจนนาโปลีเริ่มจะท้อใจหรือเปล่าฮะแต่ก็ยังได้เต็มมุมฮะนาโปลีมาดูให้ดูอีกครั้งนะภาพช้าโอ้โหเซฟสวยฮะเวลาผ่านไป70นาทีแล้วนาโปลีจะได้โยนมาโดยกายาคอนต้องชกกันไปครับโอ้ผู้สาประตูนี่ทำงานหนักอย่างนั้นเลยผมบอกว่าช่วงท้ายแบบนี้เหมือนนาโปลีจะได้บอลมากกว่าแล้วมากุยมาสับขาหลอกด้วยสวยโยนเข้าในมาปัดออกผู้สาประตูลิววันนี้โอ้โหเหนื่อยจริงๆเอาครับเป็นลิวจะได้สวนบ้างฮะไปแล้วฮะซิลิกส์เปเป้เสียบอลนะบอลอยู่ที่กุลอมชิริเชสเวลาหมดไปเอาลูกนี้ครับเมอร์เทนส์เอาลูกนี้โหเป็นประตูฮะเมอร์เทนส์โอ้โหจะมาก็มาเฉยแล้วนาโปลีขึ้นนำแล้วฮะ1ประตูต่อ0นะโอ้โหโดยเมอร์เทนส์ลูกนี้มันผู้สาประตูจะเก่งแค่ไหนก็รับยากมากๆฮะมาดูนี่มันทะลุสวยครับได้ซัดคนเดียวผ่านประตูไปเฉยเลยฮะเอานะนาโปลีขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0โอ้โหผู้สาประตูเซฟไม่ได้ไม่ไหวจริงๆนะลูกนี้แล้วก็ท่าแอคชั่นยั่วยวนกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าฮะโอ้โหต้องบอกว่านาทีที่78นะเมอร์เทนส์ทำให้นาโปลีขึ้นนำก่อนแล้วผมบอกว่าวันนี้ลิวไม่สมควรแพ้แล้วพวกเขาก็เล่นดีฮะพวกสาวประตูก็เซฟเยี่ยมแต่ว่าแพ้ชนะมันขึ้นอยู่กับสกอร์เกมฮะตอนนี้นาโปลีจัดให้นำไป 1-0 แล้วเอาทะลุไหมครับจะถึง 2-0 หรือเปล่าครับกูล้อมโยนไปทางนู้นดิสโอ้โหลูกนี้ได้จิ้มพวกสาวประตูเซฟอีกครั้งครับดิสซัดอีกทีไม่ตรงกรอบฮะโอ้โหต้องบอกว่าผู้สาประตูนี้ถ้าไม่เสียลูกนั้นต้องบอกว่าเขาทำหน้าที่ได้เยี่ยมจริงๆฮะเซฟหลายลูกมากๆนะวันนี้เอาฮะนาโปลีที่ขึ้นนำแล้วก็มีการแก้เกมฮะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับนาโปลีขึ้นนำลิลอยู่ 1-0 นะโดยเมอร์เทนส์แต่นาโปลีต้องบอกว่าเกมที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้มันเป็นระบบเก็บแต้มนะแพ้แมตช์แรกมันก็ยังไม่ตกรอบอะไรนะยังได้ลุ้นอยู่แต่ว่าผู้ชนะมันก็จะได้เปรียบหน่อยๆฮะได้นำไป3แต้มก่อนเลยเอาฮะตอนนี้น่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าฮะก็เปลี่ยนตัวบ้างก็ทางลิวโคเน่ออกฮะเอาฮะลีลต้องเร่งเครื่องฮะเอาครับไปทางนั้นสวยฮะทางซ้าย
มาแล้วกาเบียลโยนเข้าในไม่ได้มงฮะโอ้เวลาใกล้หมดแล้วนาโปลีเบียดไปได้ฮะอินซิเย่ไปได้ไหมโดนเสียบแต่ว่าก็ออกข้างไปเฉยเป็นลูกทุ่มธรรมดานาโปลีก็มีการเปลี่ยนตัวครับเอานะเวลาใกล้หมดแล้วนะสำหรับครึ่งหลังไม่รู้จะใส่เพิ่มทดเวลาไปเท่าไหร่ฮะมาดูกันตอนนี้ต้องบอกว่าลีลอย่างมากน่าจะได้แค่ตีเสมอนะเวลาหมดแล้วเอาละก็ทดครึ่งเวลาหลัง3นาทีนะแล้วก็เป็นทางนาโปลีได้ครองบอลด้วยฮะอ๋อโดนลีลแย่งมาได้เอาลูกลีลต้องรีบฮะเผื่อได้ประตูตีเสมออย่างน้อยได้แชร์แต้มในคนละ1แต้มยังดีเอาครับไปแล้วเปเป้แต่อันนี้สวยครับซิลิกยิงโอ้โหลูกสาประตูเซฟอีกแล้วก็ต้องชมลูกสาประตูนาโปลีด้วยฮะวันนี้ลูกสาประตู2ฝั่งเซฟเยี่ยมกันทั้งคู่ฮะในหลายจังหวะเอาครับเป็นลูกเตะมุมมานะเปเป้เตะเข้าในมาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะลีลยังได้บอลอยู่ฮะในช่วงท้ายแบบนี้โอ้แล้วก็ไม่ทันฮะกรรมการเป่านกหวีดจบสิ้นในเกมนี้แล้วก็เป็นทางนาโปลีนะดีใจใหญ่เลยฮะพวกเขาชนะนะในเกมนี้ส่งผลให้ได้3แต้มแรกประเดิมแมตช์เดย์ที่1นะของรอบสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกซีซั่น2นะโดยเขาคนนี้นะเมอร์เทนส์ก็ยังต้องสู้กันต่อไปฮะลีลอาจจะมีโอกาสในแมตช์หน้าก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ทำประตูในช่วงท้ายกันอีกครั้งนะฮะสำหรับผมก็ต้องลาไปก่อนนะสำหรับแมตช์นี้สวัสดีครับ